เอลิชาตายกษัตริย์เยฮูได้ประหารทุกคนในครอบครัวอาหับแม้พระองค์จะไม่ใช่กษัตริย์ที่ดีนักแต่การทำลายล้างวงวานของอาหับจนหมดสิ้นก็เป็นดังที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาได้ทำนายไว้ไม่มีผิดหลายปีต่อมาเยโฮอาดพระนัดดาหลานของพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในรัชกาลของเยโฮอาดเอลิชาป่วยหนักเขารู้ตัวว่ากำลังจะตายเยโฮอาดเองทรงเศร้าพระทัยมากจึงเสด็จมาเยี่ยมเขาเอลิชาทูลกษัตริย์ว่าขอทรงโก่งคันธนูเตรียมยิงเยโฮอาดก็ทำตามแล้วเอลิชาวางมือทาบบนพระหัตถ์ของเยโฮอาดทั้งสองร่วมกันเหนี่ยวสายธนูแล้วยิงลูกธนูผ่านหน้าต่างออกไปเอลิชาทูลว่านี่เป็นเครื่องหมายแสดงว่าอิสราเอลกำลังจะเป็นอิสระจากซีเรียจากนั้นเอลิชาก็ทูลเยโฮอาดให้หยิบลูกธนูมาเต็มกำมือแล้วฟาดลงที่พื้นพระราชาก็ทำตาม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วหยุดเอลิชาทูลพูดอย่างฉุนเฉียวว่าฝ่าพระบาททรงหยุดเร็วเกินไปฉะนั้นฝ่าพระบาทจะทรงรบชนะซีเรียได้แค่3ครั้งหากฟาดมากกว่านี้ฝ่าพระบาทก็จะรบชนะซีเรียไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำลายล้างพวกมันได้หมดแล้วเอลิชาก็สิ้นใจตายร่างของเขาถูกนำไปฝังในที่แห่งหนึ่งวันหนึ่งมีคนหามศพคนตายไปฝังแต่มีโจรมาปล้นพวกเขาจึงรีบโยนศพคนตายนั้นลงไปในหลุมศพของเอลิชาทันทีที่ศพถูกกระดูกของเอลิชาศพนั้นก็กลับฟื้นขึ้นมาอีกเห็นไหมว่านี่ขนาดตายไปแล้วเอลิชาก็ยังทำสิ่งมหัศจรรย์ได้เลย